สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับใครที่กำลังเล็งๆซูโม่ตัวใหม่นะครับเดี๋ยวจะเรียกว่าเป็นคิงซูโม่เนี่ยผมอยากให้เพื่อนดูคลิปนี้ก่อนนะครับก่อนซื้อเลยนะครับเพราะว่าใครที่คิดว่าซูโม่เนี่ยมันอัปเกรดมาเพียงแค่ขอบเซรามิกแล้วเรียกคิงซูโม่แล้วก็อัปราคามาเวอร์อันนี้ไม่ใช่นะครับผมบอกเลยว่าเรือนี้ถูกอัปเกรดดีขึ้นหลายจุดแล้วก็ราคามาดีมากดีในที่นี้คือไม่แพงนะครับเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันนะครับเริ่มแรกเลยนะครับให้เราแบบลบภาพซูโม่ตัวเก่าออกไปก่อนนะครับมันเป็นอะไรที่มันอาจจะเรียกเหมือนกันก็จริงแต่รุ่นนี้นะครับผมบอกเลยว่าทางแบรนด์เซโก้เนี่ยฟังเสียงลูกค้านะครับแล้วก็จับมาใส่ในรุ่นนี้ทั้งหมดนะครับบอกเลยว่าโคตรเอ็กซ์คลูซีฟแล้วก็บอกอีกอย่างนึงเลยก็คือว่าผมว่ารุ่นนี้นะน่าจะเป็นสเปเชียลเอดิชั่นด้วยนะครับเพราะว่าส่วนลดอะไรต่างๆมาเนี่ยผมรู้สึกมันเป็นสเปเชียลนะเนาะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวเรือนกันก่อนถ้าพูดถึงสเปคเคสไซส์ต่างๆเนี่ยจะลงไว้เช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสไซส์ตัวเรือนที่ขนาด45นะครับอย่างหูสายก็ยังใช้เบอร์20อยู่นะครับก็จัดว่าเป็นนาฬิกาเรือนเคสไซส์45ที่ทำสายออกมาเนี่ยเพียงแค่สาย20มิลเท่านั้นเองใครที่ติดใจทางซูโม่รูปร่างหน้าตารูปสายอะไรต่างๆเนี่ยเรือนนี้เพื่อนๆต้องชอบอีกมากๆเลยนะครับก็จุดแรกเลยที่เราเห็นที่เขาถูกอัปเกรดมานะครับที่เรารู้กันเราเรียกว่าคิงซูโม่เนี่ยก็ขอบนะครับขอบจะเป็นขอบเซรามิกมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีความเงาความมันในตัวสุดๆแล้วก็ตัวหน้าปัดเนี่ยก็จะทำออกมาเป็นเฉดการไล่เฉดสีนะครับก็วันนี้ผมบอกก่อนนะครับผมเอาแค่หน้าปัดสีน้ำเงินมานะครับเพราะว่ามันสวยมากๆนะครับสีเทายังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับก็วันนี้เราไปดูเรือนี้กันก่อนเนาะหน้าปัดเนี่ยทำไล่เฉดสีมาแบบเกรเดียนต์แบบดำแล้วก็เป็นน้ำเงินเข้มนะครับซึ่งสวยมากๆนะครับแล้วก็การทำหน้าปัดของเขาเนี่ยจะไม่ใช่การทำสีหรือว่าทำอะไรนะครับจะเป็นการปั๊มนูนขึ้นมาเลยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆลองสังเกตตามมุมมองต่างๆตอนที่มันแสงโดนเนี่ยเราจะรู้สึกถึงได้เลยว่าแบบมันมีคล้ายๆว่ามันมีพื้นผิวที่ถูกยกออกมาแล้วมันไม่ใช่พื้นผิวที่ถูกยกจากแสงหรือว่าจากอะไรที่มันสะท้อนนะครับมันชัดมากนะครับแล้วมันจะดูเหมือนมีการเล่นดีเทลหน้าปัดแบบละเอียดมากนะครับก็ถ้าเราเห็นหน้าปัดแบบนี้ก็จะเป็นแบบรูปคลื่นซ้อนทับกันแบบละเอียดหน่อยนะครับคล้ายๆมองเผินๆเหมือนแบบรังผึ้งนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นรูปคลื่นนะครับซึ่งผมว่าหน้าปัดแบบนี้ดีมากแล้วก็สวยมากมากับชุดเข็มชั่วโมงเข็มนาทีที่ยังคงไว้เหมือนเดิมนะครับตัวชุดเข็มต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแบบสีเงินเงาสวยงามสุดๆเลยนะครับไล่มาถึงตัวขอบตัวเรือนต่างๆนะครับทำขอบเซรามิกออกมาแบบได้แบบดีมากนะครับสีแบบไม่เด่นแล้วก็ไม่จางจนเกินไปนะครับออกแบบกลางๆมันเลยทำให้ตัวหน้าปัดเนี่ยถูกเด่นขึ้นมาเคสไซส์ของซูโม่เนี่ยอยู่ที่45มิลก็จริงนะครับแต่เขาออกแบบดีไซน์หน้าปัดเนี่ยผมว่าค่อนข้างดีนะครับคือยังไงคือทำตัวเรือนมาใหญ่มากนะครับคือใหญ่ที่สุดของทางแบรนด์เซโก้แล้วล่ะนะครับในรุ่นของคาเลชั่น200เมตรนะคือใหญ่แล้วล่ะใหญ่สุดละแล้วก็ตัวขอบเนี่ยมันมีค่อนข้างที่จะมีพื้นที่นิดนึงมันเลยทำให้ตัวหน้าปัดเนี่ยเหมือนมองเผินๆเนี่ยเหมือนนาฬิกาแบบเคสไซส์เล็กๆนะครับซึ่งอันนี้คือเป็นจุดเด่นในรุ่นของซูโม่นะครับไล่มาถึงตัวสายกันบ้างนะครับสายนี้ก็ถูกอัปเกรดมาอย่างที่ผมรู้สึกว่าแบบเหมือนคนละเส้นเลยนะครับสายแบบนี้เนี่ยถ้าใครเคยเล่นแบรนด์ Rolex Submariner เนี่ยคือสายแบบเดียวกันเราเรียกสายแบบนี้ว่าสาย Oyster หรือว่าสายเต้าหู้นะครับซึ่งถ้าเกิดมันแบบเก่าเนี่ยมันจะเป็นแบบ5บีดเนาะเป็น5ช่องนะครับหมายถึงว่ามันจะมี5เลเยอร์นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นนี้เนี่ยจะมีแค่3เท่านั้นเองนะครับแล้วก็การเขาทำสายออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบกระชับขึ้นกว่าเดิมนะครับคือใครเคยใส่ Rolex Submariner เนี่ยสายแบบนี้คือแบบเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ความบางของสายของทางซูโม่รุ่นใหม่เนี่ยหรือว่าคิงซูโม่เนี่ยก็จะมีขนาดที่แบบบางลงนะครับซึ่งถ้าเกิดเทียบกับ MM 200เนี่ยคือแบบสายลักษณะเดียวกันนะแต่ของ AM 200เนี่ยมันจะมีความหนามากกว่าที่ผมใส่จะเป็นตัวLight Blue นะครับตัว SPB 299นะครับก็เกรดเดียวกันนะครับเป็นการเคลือบคอตติ้งแบบเดียวกันก็คือว่าเป็นซุปเปอร์ฮาร์ดคอตติ้งก็อยากจะบอกอย่างนี้นะครับมีไม่เยอะนะครับทางแบรนด์ Seiko ที่จะเคลือบแบบซุปเปอร์ฮาร์ดโคตติ้งมานะครับก็จะอยู่ในเกรด AM 200นะครับขึ้นไปนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรือนเนี่ยถ้าเราจะเอาชนเนี่ยเราไม่ควรชนกับซูโม่รุ่นปกติหรือว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็น SPB 101อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ควรชนกันเพราะว่ามันคนละเกรดคนละรุ่นเลยก็ว่าได้นะครับรุ่นนี้ถ้าเราจะชนกันเนี่ยต้องชนกับ MM 200นะครับก็คือรุ่นนี้นะครับที่ผมใส่นี่คือ MM 200นะครับเราต้องชนกับรุ่นนี้แทนนะครับซึ่งสายลักษณะสายเนี่ยของทางรุ่นนี้มันจะมีลักษณะเป็นแบบการขัดแบบเดียวเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเรียบหรูงานเนียนกริปแต่ถ้าเกิดเป็น AM 200เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นแบบล่องเป็นเหลี่ยมๆหน่อยนึงนะครับผมยังแอบเสียใจเลยถ้าเกิดเรือนเนี้ยเคสไซส์42เนี่ยถ้ามันทำสายมาเป็นแบบซูโม่หรือว่าเป็นแบบออยสเตอร์แบบโรเล็กแบบเนี้ยผมยังจะชอบมากกว่านะครับ
ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยได้สายแบบนี้ใน LM 200เลยนะครับก็ใครที่ชอบในลักษณะของซูโม่เนี่ยผมว่ารุ่นนี้อัปเกรดมาได้ดีมากๆนะครับก็ว่าง่ายคือมันควรจะชนกับ LM 200นะครับถ้าเกิดเราพูดถึง LM 200ปุ๊บเนี่ยถ้าเราเอามาชนกันนะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูนี่คือ MM 200นะครับกับ Sumo ก็ขอบลักษณะคือเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเรือนอะไรลักษณะเนี่ยการเคลือบแบบ Super Hard Coating ก็เหมือนกันนะครับเครื่องก็ชุดกลไกเดียวกันนะครับสายลักษณะเดียวกันเลยนะครับสังเกตดูจากบานพับเห็นไหมครับเหมือนกันนะครับผมเปิดนี้ให้ดูนี่นะครับบานพับ MM 200กับ Sumo King Sumo คือบานพับเดียวกันนะครับก็ถ้าเกิดใครที่ซื้อซูโม่รุ่นก่อนหน้านี้นะครับก็บานพับจะไม่ใช่แบบนี้นะครับก็อันนี้เป็นบานพับแบบ MM 200เลยนะครับหรือว่าเป็นพวกแบบอยู่ในเกรดไฮเอ็นของทางโปรสเปกนะครับที่ราคาไม่เกินแสนนะครับสายลักษณะเดียวกันนะครับเพราะว่าทางแบรนด์ซิโก้เนี่ยเขาน่าจะฟังลูกค้าพอสมควรเลยนะครับไม่งั้นผมรับรองได้เลยว่าซูโม่คิงซูโม่ตัวใหม่เนี่ยไม่ถือกำเนิดขึ้นมาแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวขอบเซรามิกสายลักษณะทำแบบสามบีดก็สามช่องนะครับเป็นแบบเต้าหู้แบบสวยเลยนะครับแบบดีมากนะครับแล้วก็ตัวเรือนอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังทำมาเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับก็จะมีในส่วนที่อัปเกรดก็คือถ้าสรุปเนาะก็ในเรื่องของตัวสายนะครับตัวหน้าปัดนะครับตัวคอนะครับแล้วเขาก็ทำราคามาได้แบบสู้ M 200ได้สบายอย่างของผมเรือนเมื่อกี้เนาะราคาป้ายมาอยู่ที่ 52,000 อย่างเรือนเนี้ยราคาป้ายมา49,900ก็คือเกือบ 50,000 นั่นแหละขาดอีก100เดียวนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบมองว่ารุ่นนี้มันยังราคาสูงเกินไปนะครับผมอยากแนะนำอย่างนี้ถ้าใครมองเป็นสเปคนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำรองพลังงานได้ประมาณ70ชั่วโมงขอบเซรามิกนะครับแล้วก็แบบกระจกซัพไฟอะไรเงี้ยถ้ามองแค่นี้นะไม่ได้มองในส่วนของตัวสายหรือว่าอะไรไม่ได้ซีเรียสมากนักเนี่ยผมอยากให้เราไปดูทางแบรนด์ Middle Ocean Star เรือนี้นะครับเรือนนี้นะครับผมรีวิวรวดเลยทีเดียวนะครับมันจะเป็นนาฬิกาที่ผมว่าคุ้มค่ามากนะครับราคาป้าย 35,900 นะครับซึ่งเรือนนี้ไม่ว่าจะสเปคที่ขอบเซรามิกนะครับกระจกซัพไฟเครื่องสำรองพลังงาน80ชั่วโมงนะครับทุกอย่างเนี่ยโอเคเลยถ้าเกิดใครมองหาแค่นี้ผมว่าในเคสไซส์ประมาณ 42.5 ของทาง Middle Ocean Star เนี่ยน่าจะตอบโจทย์มากกว่าแต่ถ้าเกิดใครอยากยกระดับนะครับอยากได้เรื่องสายที่แบบเทพกว่าเดิมเป็นร้อยยากๆนะครับแล้วก็หน้าปัดหรูๆจัดๆมีดีเทลเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับคือผมบอกได้เลยว่า King Sumo เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ได้ยินมาว่าเข้าไทยล็อตแรกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสเปเชียลแหละนะครับเพราะว่ามันทำส่วนลดได้ไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือของเนี่ยน่าจะน้อยนะครับเพราะว่าเรากำลังรอจิมเบตัวล่าสุดอยู่ด้วยนะครับใครที่สนใจเรือนี้นะครับลองทักมาสอบถามนะครับเพราะว่าเรือนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีจำนวนจำกัดนะจะมีขายเฉพาะบางร้านเหมือนเดิมนะครับก็ลองสอบถามกันเข้ามาดูนะครับอย่างเรือนี้นะครับก็เคสไซส์45เดี๋ยวผมลองท่าบนข้อมือให้ผมให้เพื่อนๆดูนะครับบนเคสไซส์45บนข้อมือ 6.3 นิ้วอย่างเมื่อกี้ที่เพื่อนเห็นผมใช้อ่ะมันเป็น MM 200เนาะเคสไซส์42แต่พอมาเป็นเรือนนี้เนี่ยลักษณะของตัวเรือนเนี่ยมันใหญ่จริงแหละมันล้นเลยแหละแต่ตัวสายเนี่ยคือมันกระชับมากแล้วมันดูแบบดูกำลังดีดูหรูๆเลยนะครับใครที่แบบต้องการตัวเรือนใหญ่ๆหน้าปัดชัดๆดีเทลเยอะๆนะครับแล้วก็อยากได้สายแบบเนี้ยนะครับผมว่าเรือนเนี้ยเป็นเรือนเดียวที่มีอยู่ในตอนนี้เลยนะครับก็ผมว่าทุกอย่างเนี่ยตอบโจทย์หมดนะครับใครที่ชอบซูโม่ผมว่าเรือนนี้ต้องมีอีก1เรือนนะครับวันนี้ที่ผมหยิบมาก็เป็นเฉพาะหน้าปัดสีน้ำเงินเท่านั้นนะใครที่สนใจในสีเกรย์สีเทาอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูกันนะครับราคาเท่ากันนะครับดูรวมทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันคุ้มกว่า M 200อีกนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับ King Sumo นะครับเพราะว่าคลิปเนี้ยใครที่แบบกำลังเล็งๆซูโม่อยู่เนี่ยผมว่าเรือนนี้น่าสนใจแล้วก็ผมว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับยังไงฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเราเจอกันคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ